อีฟเคยบอกเราว่ากีวีกับมีมเคยสนิทกันตอนอยู่มหาลัยใช่ไหมใช่แต่ฉันก็รู้แค่นี้อะอีฟรู้หรือเปล่าว่าอีกีวีกับแม่มันก่อนมาแต่งงานกับพ่อเราอะมันทำงานอะไรอย่าเรียกผู้หญิงว่าอีได้ไหมถึงจะไม่ชอบขนาดไหนก็ให้เกียรติผู้หญิงโอเคโอเคอีกีวีกีวีกับแม่มันเคยทำงานในเล้าที่หาผู้หญิงกับคนรวยแล้วก็นักการเมืองแล้วคุณพร้อมพงพ่อของคุณพิษอ่ะต้องเป็นลูกค้าที่นั่นแน่ๆเราว่านะมีมเขาอาจจะถูกหลอกไปทำงานที่นั่นก็ได้แล้วถ้ามีมเนี่ยจะออกมาแฉเรื่องทั้งหมดกีวีกับแม่กาจะโดนไปด้วยมันก็มีเหตุผลนะที่กีวีอยากจะกำจัดมีมพิทกับกีวีก็เลยร่วมมือกันแต่งงานกันเพื่อช่วยกันปิดปากอะไรหรือเปล่าอ่ะฉันสงสารมีมอ่ะฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้ยทำไมมันไม่เล่าอะไรฉันฟังเลยอ่ะเราซะอีกดิอีฟที่ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่ยิ่งรู้ว่ามีมเขาเจออะไรแบบนี้มาเราไม่โคตรเลวเลยเหอะเราขอโทษนะแต่อย่างน้อยวันนี้แกก็รู้ตัวนะแต่ฉันไม่ใช่คนที่ยกโทษให้แกได้มีแค่มีมคนเดียวที่ยกโทษให้แกได้แต่ฉันก็ไม่รู้นะแกจะมีโอกาสนั้นหรือเปล่าเพราะก็ไม่มีใครรู้ว่ามีมยังมีชีวิตอยู่ไหม